สวัสดีครับพอกันบรรยากาศย่ำแรงบ่ายๆนะครับกะผ้ามาตัดหญ้าครับมาตัดหญ้าไปให้กล้วยครับเป็นหญ้าธรรมชาติครับที่ผมเคยถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งแล้วนะครับมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับกะยังตัดบ่ทันเบิดอยู่ครับครบกะบ่เป็น10เดือนแล้วบ่จำบ่ผิดนะครับก็นี่ครับแถวๆนี้ยังตัดบ่ทันเบิดครับก็แก่แล้วหญ้าแถวนี้นะครับเริ่มแก่แต่ว่ามันก็ยังมีส่วนที่เขียวๆอยู่มันก็กินได้อยู่ครับกล้วยผมก็ตัดอยู่นี่ล่ะไปให้กินนะครับก็สิมีบางส่วนที่กินมันกล้วยบ่กินแน่ก็บ่เป็นหยังครับเพราะว่าเฮาก็อาศัยว่าตัดแล้วก็ให้มันโป่งใหม่นะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งนี่ครับที่ผมตัดแล้วนะครับมันก็เริ่มโป่งใหม่แล้วนะครับนี่ครับมองที่ผมตัดแล้วมันเริ่มเหี่ยวแล้วครับนี่ครับเริ่มเหี่ยวแล้วมันก็เริ่มงามครับเขียวโป่งขึ้นเดี๋ยวอีกสักประมาณ2อาทิตย์นะครับผมว่าผมสิตัดมองนี้นะครับกลับวนมาตัดคือเก่านี่ครับก็เริ่มเหี่ยวแล้วแต่มันก็บ่ทันเหี่ยวปานใดยังตัดบ่ทันใดปานใดนะครับให้มันเหี่ยวกว่านี้ก่อนนี่ครับก็สิเห็นเงานี่ครับมองนี้ก็คือมองที่ผมตัดไปก่อนหน้านี้นะครับยังบ่ทันตัดซุ่มน่ะยังบ่ทันเบิดอยู่ครับซุ่มที่มันแก่ๆก็แถวนี้ก็ยาวล่ะก็ถือว่าวงนี้ก็แปลงนี้ก็พ่อให้ข้วยสำหรับข้วยสีโตกินนะครับเนื้อที่ก็ชิบประมาณน่าสิประมาณสัก3ไร่นะครับเป็นของญาตินะครับเป็นของญาติเพิ่นปลูกบักม่วงยี่ผ่านไว้นี่ครับต้นบักม่วงยี่ผ่านเพิ่นพอดีเพิ่นก็บ่ได้ใส่ประโยชน์บังนี้นะครับเพราะว่าเพิ่นก็เลี้ยงงัวอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นเลี้ยงแค่2โตมันก็แถวๆที่เพิ่นที่ของเพิ่นเฮ็ดใกล้ๆบ้านมันก็หากินได้อยู่ครับหาเกี่ยวหาหยังก็เพิ่นก็ปลูกหญ้าของเพิ่นไว้นํานะครับนี่ครับส่วนๆนี่ก็ยังเกี่ยวตัดบ่ทันเบิดนี่ครับนี่ครับผมก็ตัดทยอยตัดไปนะครับแต่ว่าแถวนี้หม่องนี้มันสิเป็นเขื่อหญ้าบ่ค่อยหลายนะครับแล้วก็มีพวกหาไม้ยาลาบครับไม้ยาลาบขึ้นเต็มนะครับแต่ว่าถ้าตัดออกล่ะครับตัดออกมันก็เฮ็ดให้ไม้ยาลาบมันใหญ่ซ่านํานะครับหญ้ามันก็สิขึ้นไวนํานะครับนี่ครับเดี๋ยวสิตัดออกนี่ครับนี่ครับหญ้าซุ่มนี้ก็กินที่กันนะครับแล้วก็เป็นพวกหญ้าพวกดาวกระจายต้นดาวกระจายนี่ก็นี่ครับปนๆกันอยู่นี่ล่ะนะครับนี่ครับอีกส่วนนึงที่ผมตัดก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าโชคดีครับปีนี้ที่มีหญ้าแปลงหญ้าธรรมชาติให้กล้วยกินนําเพราะว่าไอ้หญ้าแพงกว่าลาที่ผมปลูกไว้นี่มันยังบ่ทันใหญ่ปานใดนะครับมันก็เริ่มยาวแล้วล่ะแต่ว่ามันหั่งบนทัดหนาบันไดนี่ครับตัวนี้ก็สิตัดได้แล้วครับเป็นหญ้ามองนี้เป็นหญ้าค่านะครับหญ้าค่าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเริ่มเหี่ยวแล้วตัดได้แล้วครับนี่ครับแถวนี้ก็โอ้หญ้าบ่อึดครับพอดีโชคดีแห้งครับปีนี้ขอเพิ่นไว้ปกตินี่ก็สิมีของก็สิมีคนอื่นพวกชาวบ้านนี่แหละครับชาวบ้านมันก็สิมาเกี่ยวนะครับแต่ว่าปัญหาของนี่ครับยังหกอยู่แถวนี้มันสิเป็นเครือปัญหาของชาวบ้านเพิ่นมาเกี่ยวเพิ่นก็คือเพิ่นก็สิเกี่ยวแต่หญ้าที่มันเป็นกอใหญ่ๆนะครับกอใหญ่ๆจังซี่นี่ครับมันก็เลือกเกี่ยวเอาแล้วก็มันก็เฮ็ดให้มันก็หกนะครับมันแล้วก็มองได้เป็นเครือเป็นหยังเพิ่นก็บ่เกี่ยวนะครับมันก็เฮ็ดให้หกแต่ว่าผมนี่ก็ถือเป็นการถางหญ้าเป็นการตัดหญ้าให้มันแปลนไปนํานะครับนี่ครับผ้าเลาะเบิ่งปลาหญ้านะครับนี่ครับมันก็สิมีพวกหญ้ากินนี่ปนมานํานะครับเพราะว่าแปลงข้างๆนี่เพิ่นก็ปลูกหญ้านะครับมันก็แถวนี้เพิ่นก็เลี้ยงงัวเพิ่นก็เคยปลูกหญ้าแต่ก่อนนะครับนี่ครับมันก็มีพวกเม็ดพวกหยังมันปิ้วมานี่ครับตกมามันก็เกิดน้ํานี่ครับกอใหญ่แฮงครับเดี๋ยวผมสิมาเกี่ยวอยู่นี่เป็นหญ้าธรรมชาตินี่ก็นี่ไม่ยาลาบครับหลายๆแต่ว่าผมตัดออกนี่ครับตัดออกแล้วก็พวกไม่ยาลาบส่วนที่เป็นไม่ยาลาบมันก็ส่งมองได้มันหญ้าหน่อยๆเฮาก็เอากองๆไว้จังซี่แหละครับ
แล้วก็เดี๋ยวค่อยไอ้กวดนะครับกวดไปใส่โค่นต้นไอ้มะม่วงหิมพานต์ไว้นะครับเดี๋ยวสิพานต์หยังนี่ครับก็ตัดผมก็ตัดเป็นโซนครับหม่องใดมันหกแห้งๆแล้วก็หญ้ามันเริ่มสิแก่จังซี่ผมก็มาตัดไว้ก่อนนะครับหม่องใดที่มันพ่อสิแบบเอาไปให้ผู้ใหญ่กินก่อนก็มาตัดก่อนนะครับนี่ครับแถวนี้ก็หลายครับหลายตัดบ่เบิดครับตัดบ่ทันแต่ว่าถ้าตัดออกนะครับมันก็แปนครับหญ้าที่มันเกิดมาใหม่มันก็สิบ่ค่อยมีพวกต้นใหม่อย่างอื่นนะครับส่วนมากมันก็สิมีแต่หญ้าที่มันเกิดเร็วเพราะว่าหญ้ามันเกิดเร็วนี่ครับมองนี่คือตัดแรกๆเลยครับหญ้าเลยครับพวกหญ้าหวายหญ้าเขื่อยังสินี่ครับโอ้หญ้าต้นเดี๋ยวผมสิได้มาตัดก่อนเลยเพราะว่าหยันแก่นะครับให้คั่วให้ได้กินหญ้าเขียวๆนี่นะครับโอ้งามงามมองนี้ตัดออกนี่งามไหมครับที่แรกนี่ที่แรกมองนี้มันสิเป็นพวกคือจังทีมองบ่ทันได้ตัดล่ะครับมันบ่เขียวมันเพราะว่ามันแก่แล้วหญ้ามันแก่นี่ครับส่วนนี้ก็เพิ่งตัดใหม่ประมาณอาทิตย์บ่ถึงอาทิตย์นี่แหละครับนี่มองนี้ก็ถ้าสมมติว่ามันเกิดมาใหม่ก็บอกเลยว่าตัดบ่ทันครับหญ้าธรรมชาติก็ดีนะครับดีคือกันครับว่าแต่ช่วงนี้ก็คือขอให้ควายง่วงเฮาได้กินนะครับนี่หญ้าให้กินนะครับเพราะว่าอาจจะย้อนแสงจักหน่อยนะครับเพราะว่าผมถ่ายย้อนแสงนี่แหละครับประมาณนี้ครับแปลงหญ้าส่วนมากหญ้าส่วนมากที่มองนี้ก็จะเป็นหญ้าหวายนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยหญ้าหวายข่วยกินดีครับนี่ก็เป็นหญ้าค่ามองโค้งๆนี่ครับเป็นหญ้าค่าผมตัดมาทันใดครับเพราะมันยาวแห้งมองนี้นี่แหละครับถ้าเป็นทีของเจ้าของนี่คือสิดีแห้งพี่น้องนี่ครับหญ้าค่าที่มันยาวแล้วมันแก่แล้วถามว่าคั่วมันกินบ่มันก็บ่ค่อยกินปานใดครับเพราะว่ามันยาวหญ้ามันแก่มันก็สิกัดกินแต่ส่วนมากก็สิกินไปปลายมันนี่แหละนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันตัดหญ้าครับมันยาวแฮงมันตรงแบบใส่เวลานะครับแต่ว่าก็สิตัดออกอยู่นะครับมื้อนี้แต่มันบ่ทันได้มาตัดมันยังหลายอยู่นะครับเดี๋ยวกับมื้อนี้ก็สิเอาไปอีกจักรถผมก็ตัดยามเช้ากับยามแรงนะครับส่วนมากก็สิตัดยามเช้ารถซุปนึงนะครับแล้วก็ยามแรงอีกรถซุปนึงบางเทื่อก็อาทิตย์2ยามแรง2เพราะว่ายามเช้าบ่ต้องตัดอีหยังสินะครับก็กล้วย4โตก็พอกินอยู่ครับนี่ครับโชคดีที่มีแปลงหญ้านะครับส่วนที่ปลูกนะครับส่วนที่ปลูกก็อยู่บ้านผมอีกประมาณ 2-3 ไร่นี่แหละนะครับก็สิทาให้มันหญ้าแล้วก็สิตัดให้มันหนาขึ้นกว่าเก่าแต่ว่ามองนี้ก็ปีนี้สําหรับปีนี้ก็มองนี้ก็พอละครับพอกินละครับแต่ปีหน้าก็บ่แน่ว่าสิจังได๋นะครับเพราะว่าบางหญ้าผ่านก็เริ่มใหญ่นะครับเริ่มใหญ่นะครับใบมันปกใบมันก็เริ่มปกหญ้ามันก็สิเริ่มตายนะครับก็จักสิได้เกี่ยวจักซําใดนะครับก็ปีนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับมีหญ้าเกี่ยวให้กล้วยกินนะครับโอเคครับผมก็บ่มีหยังหลายครับก็ให้ทายบรรยากาศว่าแหล่งอาหารของกล้วย4โตที่ผมเลี้ยงตอนนี้ก็คือนี่แหละครับแปลงหญ้าธรรมชาติหลักๆเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ